ฮัลโหลแฟนๆรายการเดลี่ป๊อปทุกคนพบกับอีฉันซอเจ็ดเด็ดสรติน้องสาวของมาดามกุ้งกิ้งเช่นเคยจ้าสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องเมาแซ่บๆมาฝากกันอีกแล้วกับเรื่องราวของดาราสาวสวยแต่เปลือกอวดรวยเก่งทั้งบ้านคนลือแซ่บทั้งบางเลยเรื่องของเรื่องนะจ๊ะพี่มาดามกุ้งกิ้งเขาก็บอกว่ามีดาราสาวสวยคนหนึ่งยอมรับว่าสวยมากและหมวยหน่อยๆปักอบอิ่มเป็นเอกลักษณ์จริงๆชีพร้อมมากนะทั้งชาติตระกูลและความสามารถเรียกว่าทำอะไรในวงการก็ทำได้ดีและมีแฟนคลับติดตามจำนวนหนึ่งจริงๆชีนางเนี่ยเป็นคนที่มีแฟนมาตลอดชีวิตเลยนะแต่เป็นแฟนไฮโซเน้นย้ำว่าเลือกแต่ไฮโซเพราะทนความลำบากไม่ได้แต่ที่อยากมาอยู่วงการบันเทิงเพราะอยากโชว์ความสวยเก็ตไหมชีเป็นคนที่มีแนวคิดแบบนี้นะแต่โชคดีที่ชีเป็นคนที่ทำอะไรและทำได้ดีเลยไม่มีใครดราม่าหรือด่าเท่าไหร่เพราะรู้จักเอาตัวรอดและบริหารข่าวเป็นยิ่งนักข่าวด้วยแล้วบอกเลยทำสนิททุกช่องทำเป็นคนดีต่อหน้ากล้องแต่ลับหลังละไว้ตุ๊ดที่เข้าใจคนแฉเยอะเกินแต่ไม่อยากจะเอ่ยนะคืองี้ล่าสุดแหล่งข่าวของพี่มาดามกุ้งกิ้งขอไม่บอกที่มาเขาก็บอกว่าเคยทำงานกับชีนะดูแลธุรกิจให้ชีนั่นแหละและออกมาแล้วเพราะทนความเยอะของชีและครอบครัวไม่ได้บวกกับชอบดูถูกคนอื่นจนเป็นนิสัยแต่อย่างที่บอกแหละชีบริหารข่าวเก่งเอาอกเอาใจสื่อและตอนหน้าสื่อคือดีเวอร์ทำตัวเหมือนตลกแต่เบื้องหลังชีนางนี้นะที่ขอออกมาแฉเขาบอกตรงๆเลยว่าโคตรจะอวดรวยอวดกันทั้งตระกูลจนหน้าหมันไส้หมายถึงวันๆเอาแต่พูดและถามคนอื่นตลอดว่าอยากได้คอลเลคชันกระเป๋าใหม่ใบนี้ละสวยไหมสั่งยังไงดีจะฝากสั่งก็ไม่ได้เพราะพี่หมายถึงแหล่งข่าวนะยะคงไม่มีเมมเบอร์แบรนด์นี้หรอกซื้อไม่ได้หรอกคำถามคือแล้วพูดทำไมวะดอกต่อมาครอบครัวชีก็มีบ้างที่เจอกับแหล่งข่าวของพี่มาดามกุ้งกิ้งเพราะชีแหล่งข่าวไปบ้านดาราสาวเพื่อประชุมและทำงานเป็นประจำและเมื่อไปถึงก็จะเจอครอบครัวของชีนะบอกก่อนนะโอเวอร์มากอะไรก็พูดถึงแต่แบรนด์เนมพยายามคุยภาษาอังกฤษกันทั้งบ้านแต่คุยแบบไทยคำอังกฤษคำเพื่อโชว์เหนือให้คนอื่นเห็นยิ่งตอนดูโทรทัศน์ด้วยแล้วเวอร์คันเทพบางทีนั่งอยู่ดาราสาวไปห้องน้ำแม่ดาราสาวและครอบครัวบางทีก็ดูโฆษณาแล้วก็พูดออกมาว่าเคยไปแล้วประเทศนี้ไม่ดีเลยบรรยากาศแย่ๆบ้างก็บอกว่าธุรกิจนี้เคยจะซื้อนะทำคอนโดอะไรแบบเนี้ยบลา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 แต่ไม่ว่างเลยไม่ได้เข้าไปดูกลัวคนโกงเลยไม่ทำธุรกิจนี้ดีกว่าจะว่าไปพี่มาดามกุ้งกิ้งเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากใจดับนะคะคุณก็เลยไปสืบต่อกับแก๊งค่ะคุณและสื่ออื่นๆของพี่เขาก็พบว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจริงเหมือนกันทุกที่เลยหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้จากคนใกล้ตัวของชีและเอามาบอกกันต่อๆว่าคนเรามันเปลี่ยนนิสัยกันยากยิ่งอะไรที่มันเป็นสันดานไปแล้วยากมากนะขอบอกแต่ยังไงก็เอาใจช่วยนะจ๊ะชีจ๋าปิดความลับและความโอเวอร์ให้ดีล่ะเพราะถ้าวันไหนมันหลุดขึ้นมาหรือมีคนจับได้แบบจังๆแล้วเอามาบอกใบ้เป็นอักษรย่อแบบตรงๆแล้วคุณจะอายเพราะว่าถ้าเกิดเดายังไงก็เดาว่าเป็นคุณซ้ำๆละจ้ะคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครนั่นเองนะจ๊ะบ๊ายบายลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก 2022 กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10 ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th